ครับโอเคแล้วครับอาจารย์มาอยู่ที่ช่วงของเมืองไทยวันนี้นะคะเห็นเราสองคนแน่นอนนะคะอาจารย์ยังเดินทางมาไม่ทันอ้าวเดินเลยสวัสดีอาจารย์แต่อาจารย์กำลังเดินทางมาอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะทันเบรก2ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เราเกริ่นให้คุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะคือเรื่องของยาปฏิชีวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาคุมที่ตอนนี้น้องๆวัยรุ่นนิยมใช้กันมากเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะมันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงยาปฏิชีวนะที่ซื้อมารับประทานกันเองเพื่อต่อต้านเชื้ออีโคไลอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแต่สำหรับเบรกนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของยาคุมกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยมีปัญหาในเรื่องนี้กันมากนะคะแล้วตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีนะคะผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาเนื้อข่าวที่ระบบยาแหมระบบยาเนื้อข่าวนี่คือเนื้อข่าวเขาไม่เว้นวรรคไม่เว้นวรรคฉันมากเลยเราจะไปคุยกับอาจารย์กันนะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยครับยนต์มันสุกนี่รถติดละเกินเข้าใจอาจารย์ค่ะเข้าใจครับเข้าใจครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขอเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องของสถานการณ์ของน้องๆที่ตอนนี้หันมาใช้ยาคุมฉุกเฉินนะคะกันแพร่หลายมากอันนี้เนี่ยจากผลที่ได้ทราบมาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย์คือส่วนหนึ่งเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าวัยรุ่นเองอาจจะไม่มีทักษะชีวิตเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการป้องกันที่ถูกต้องค่ะเพราะถ้าเราสามารถป้องกันเตรียมตัวรู้จักการปฏิเสธก่อนเนี่ยการที่จะต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสหลังๆและไม่มีการใช้กันท่ำเพื่อขนาดนี้พูดได้เลยว่าในต่างประเทศนะคะเขาเข้าไม่ถึงยาคุมฉุกเฉินมากนะเพราะว่าหลายประเทศที่จัดเป็นยาที่ต้องมีใบสั่งยาต้องไปหาแพทย์แล้วก็เอาใบสั่งไปที่ร้านยาขนาดที่บ้านเราซื้อหาได้ทั่วไปนะคะจากที่เราไปสำรวจมาเนี่ยขอย่อ2คือร้านขายยาที่ไม่ต้องมีเภสัชเขาก็เอาไปจำหน่ายละนะคะแล้วก็เท่าที่มีข้อมูลจากอย.เนี่ยก็คือว่ามีการนำเข้าและผลิตยาเนี่ยขนาดเยอะมากรวมเบ็ดเสร็จแล้วถ้าจำไม่ผิดเฉลี่ยแล้วเดือนนึงถึงต้อง 20,000 กล่องประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าคำว่า 20,000 กล่องคืออะไรก็แสดงว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันนั่นก็คือไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยครับหรือไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดแบบอื่นใช่ไหมฮะก็เลยต้องมาใช้พึ่งทีนี้คำว่ามาใช้พึ่งยาคุมฉุกเฉินเนี่ยชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ายาคุมฉุกเฉินนั่นคือใช้ไม่จำเป็นเช่น 1. ถูกข่มขืน 2. ใช้วิธีคุมกำเนิดแบบธรรมดาแล้วหลงลืมเช่นกินยาคุมแบบทุกวันเนี่ยแล้วเผลอลืมกินไปเกิน3วันหรือใช้ถุงยางอนามัยแล้วฉีดขาดและส่วนกรณีนี้แต่วัยรุ่นไทยที่เรียกว่าวัยรุ่นไทยได้เพราะว่าจากการสำรวจพบว่าอายุ16หรือต่ำกว่า16ถึง20ปีซื้อมากที่สุดโอ้โหโอ้โหใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่ากลุ่มนี้เองนี่ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงและเขาใช้ด้วยความเชื่อว่าอันที่หนึ่งเป็นยาทำแท้งต่อก็คือมีเพศสัมพันธ์และอาจจะตั้งครรภ์แล้วด้วยซ้ำคิดว่าใช้แล้วที่จะช่วยได้สองใช้ล่วงหน้าเพราะว่าคิดว่าใช้ป้องกันไปก่อนเลยดีกว่าเพราะนั่นก็คือวิธีที่ผิดละเพราะมันควรจะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าโพสต์คอยเต้าคือใช้เมื่อเกิดร่วมเพศแล้วอย่างที่เรียนว่าฉุกเฉินถึงต้องมาใช้ครับนะนะคะอันเนี้ยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพมันด้วยหรือเปล่าคะเห็นว่าประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันต่ำกว่ายาคุมรายเดือนด้วยใช่ไหมคะผลของการป้องกันใช่ที่เราเป็นห่วงอย่างแม้ว่าใช้ด้วยวิธีการปกติแล้วซึ่งวงเล็บเราทราบว่าหลายคนใช้ไม่เต็มค่ะนะคะใช้ไม่ถูกต้องก็โอกาสเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์เยอะขึ้นแต่แม้ว่าจะใช้ถูกต้องตามที่กำหนดแล้วเนี่ย
อัตราของการป้องกันการคุมป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยก็ยังต่ำกว่ายาคุมกำเนิดที่รับประทานทุกวันนะคะที่เราเรียกว่ายาคุมกำเนิดแบบปกติค่ะนะคะอันนี้คือและที่น่าสนใจต้องเรียนว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะมีสัมมนาค่ะนะคะจะมีสัมมนาเพื่อจะนำข้อมูลใหม่ๆซึ่งทางแพทย์ทางสูตินรีแพทย์เนี่ยได้ไปศึกษาจากต่างประเทศการประชุมใหม่ๆนี้เข้ามาว่ากลไกการทำงานเนี่ย เรียกว่าเดิมเชื่อกันว่าจะมีผลต่อมดลูกทำให้ไม่มีผลต่อการที่จะฝังตัวของไข่แต่ข้อมูลใหม่ล่าสุดก็คือว่าแม้ว่าจะใช้ตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีผลต่อการลดการตกไข่มากกว่าคือทำให้การตกไข่เนี่ยขยับเวลาไปเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานไม่เป็นหรือไม่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะต่ำได้เหมือนกันแค่ในช่วงตกกำลังตกไข่ต่างๆเนี่ยคนถ้ารับประทานในช่วงนี้โอกาสการป้องกันก็จะน้อยทีนี้สิ่งที่วัยรุ่นจะใช้กันก็คืออันที่หนึ่งบอกว่าให้รับประทานภายใน3วันใช่ไหมคะ3วันเนี่ยน่าจะป้องกันได้ระดับหนึ่งหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันนะคะ มีได้ระดับหนึ่งวัยรุ่นอาจจะรับประทานเม็ดเดียวแล้วลืมเม็ดที่สองหรือเกิน3วันไปเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะต่ำนะคะอันนี้หรือแม้จะรับประทานตามเวลาเป๊ะจ้ะมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% ก็จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ทีนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงอย่างนึงคือวัยรุ่นเนี่ยใช้เหมือนยาคุมปกติเลยมีบางคนเนี่ยใช้เดือนละ20แผงโอ้ทานทุกวันเลยนั่นคือใช้เกือบทุกวันเลยค่ะเออฮะครับใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็จะมีผลต่อสรีระภายในเพราะยังวัยรุ่นอยู่ค่ะฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดได้เหมือนกันนะคะก็มีผลกระทบได้ภายในอนาคตที่เราครับใช่จะมีผลข้างเคียงไงบ้างไหมครับถ้าใช้เป็นประจำอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนแล้วก็คือว่ามันเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งก็จะต้องมีผลต่อระบบฮอร์โมนภายในร่างกายค่ะแล้วจากที่ได้เรียนปรึกษาแพทย์เนี่ยก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วมดลูกก็จะมีปัญหาการตกไข่ก็จะแปรปรวนไปแล้วก็ระดับฮอร์โมนต่างๆนี่ก็จะมีผลกระทบในระยะยาวซึ่งผลของฮอร์โมนหลายๆตัวเนี่ยเราพบว่าผลกระทบระยะยาวเนี่ยมีนะคะกับการถ้าใช้นานๆไปที่ไม่ใช่ยาคุมธรรมดานะครับเพราะยาคุมธรรมดานี่จะขนาดยาต่ำมากนะคะอันนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะยิ่งบางคนรับประทานไปแล้วนี่ระดับฮอร์โมนจะคงที่ด้วยซ้ำสุดท้ายที่อยากจะเตือนและสำคัญมากอันนี้คือที่เรารู้แล้วนะว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งครรภ์เนี่ยไม่ดีนะค่ะอันที่สองก็คือว่าถ้าใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนั่นคือไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยครับใช่ไหมฮะและถุงยางอนามัยใช้ป้องกันอะไรดีที่สุดเอดส์และติดต่อโรคติดต่อที่เพศสัมพันธ์เพราะผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดนี่รู้แล้วว่าใช้ถุงยางแน่นอนใช่ไหมนั่นก็คือมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับซึ่งเราเพราะว่าปัจจุบันในวัยรุ่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดเนี่ยสูงด้วยนะคะอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยการเป็นเอดส์จะต่ำลง HIV ต่ำลงแต่เป็นมากในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนนี่แหละค่ะอ๋อมันส่วนทางกันใช่ไหมคะคือเอชทั่วประเทศเนี่ยลดลงแต่ว่าในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสูงขึ้นใช่ก็คือที่ลดลงนี่แหละคือในวัยรุ่นก็ไม่ได้เยอะมากแต่เปอร์เซ็นต์ที่ลดเป็นปูดที่ตรงวัยรุ่นมากขึ้นอันนี้ก็คือเราเป็นห่วงว่าทักษะชีวิตไม่มีปฏิเสธไม่เป็นครับรักหมดหัวใจเพราะคุณยอมเขาทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้มีข้อสงสัยอยู่อย่างนึงค่ะอาจารย์ตรงที่ว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยคือทานเข้าไปมากๆโอเคนอกเหนือจากผลระยะยาวที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเรื่องของในอนาคตถ้าผู้หญิงที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำเยอะๆแบบนี้เนี่ยมีผลกับการมีบุตรในอนาคตด้วยมั้ยคะมีคนพูดเรื่องนี้อยู่แต่ว่าผลจากระยะยาวจริงๆเนี่ยยังไม่เห็นนะแต่ว่ามีคนพูดว่า1โอกาสการตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงได้มีส่วนนะคะมีส่วนและอะไรถ้าอาการข้างเคียงอื่นๆเช่นมีการตกเลือดกับปิดกระปอยนี่อาจารย์แพทย์เนี่ยบอกเลยว่าพบบ่อยมากค่ะนะคะรวมทั้งอาการอื่นๆก็จะมีด้วยเหมือนกันครับปวดศีรษะด้วยเออฮะค่ะครับอาจารย์ครับแล้วทำไมถึงหาซื้อได้ง่ายอย่างเขาไม่มีกฎหมายเข้าไปดูแลหรอครับคือยาตัวนี้ในประเทศไทยเรากำหนดให้เป็นยาอันตรายซึ่ง
ซื้อหาได้ตามร้านยาทั่วไปก็คือขอย.1ซึ่งมีเภสัชกรประจำครับเพราะเราไม่ได้บังคับให้มีใบสั่งแพทย์ถ้าจะบอกไปก็เป็นข้อดีเพราะหลายประเทศตอนนี้เริ่มละให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายแต่เขาก็จ่ายเฉพาะไม่จำเป็นเท่านั้นนะคะแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากระบบตรงนี้เองการติดตามควบคุมอาจจะยังไม่ดีนะเพราะฉะนั้นใครๆก็มาซื้อได้และอีกอย่างนึงที่เราพบแนวโน้มใหม่ขึ้นก็คือผู้ชายมาซื้อผู้ชายมาซื้อเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณก็ให้คู่นอนรับประทานเป็นการป้องกันว่าฉันไม่ได้ทำให้คุณท้องเขาไปซื้อที่ไหนร้านขายยาที่ไหนค่ะทั่วไปเนี่ยเหรอร้านขายยาทั่วไปใช่โอ้เดี๋ยวนี้ผู้ชายมาซื้อ 30% แล้วแนวโน้มจะถูกกว่านี้ด้วยซ้ำซื้อง่ายเหมือนเดินเข้าแบบห้างสรรพสินค้าซื้อง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเนื่องจากกฎหมายเราอนุญาตนะคะครับแล้วก็เภสัชกรนี่ก็พยายามจะอธิบายแต่อธิบายไปก็จะถูกดุกลับมาว่ายุ่งไม่ใช่เรื่องอธิบายไปเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเขาไม่ฟังเลยนะคะทีนี้เราก็เลยใช้วิธีใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นนะเราลองไปเจาะวัยรุ่นซิเช่นกลุ่มอาชีวะกลุ่มนิสิตเข้าใหม่เนี่ยนักศึกษาเข้าใหม่เนี่ยไปกระตุ้นให้ทักษะชีวิตคือกรณีเนี้ยทำเรื่องให้ความรู้เรื่องยาอย่างเดียวจะไม่เก็ตเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทักษะชีวิตด้วยให้เพื่อนช่วยเพื่อนนะคะช่วยกระตุ้นเราก็ไปเลยไปทำที่เรียกว่าเทรนนิ่งฟอร์เทรนเนอร์สาวทิศจันทร์3วันนี่แหละนะเชิญผู้นำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เขาจะกลวิธีของเขาเพื่อจะเชื่อเพื่อนมากกว่าใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใช้หรือว่าจะมีการรับน้องใหม่นี่เราก็เอาแนวคิดนี้เข้าไปทางเพศศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นให้ความรู้เรื่องยาที่เป็นการให้เสริมเท่านั้นแหละอันนี้เป็นการสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในวันที่9 10และ11นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คือเป็นน้องๆผู้หญิงจากโรงเรียนอาชีวะผู้หญิงและผู้ชาย อันนี้เราต้องถือว่าเราให้ข้อมูลเท่ากันหมดเพื่อว่าผู้ชายเองก็จะได้รู้และเข้าใจนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะสามารถเข้าใจด้วยและเราไม่ได้ให้แค่ความรู้เรื่องยาอย่างเดียวอย่างที่ว่าทักษะการปฏิเสธนะคะการทำยังไงให้ตัวเองไม่หมกมุ่นหรือรู้เข้าใจมากขึ้นเรื่องของประโยชน์ของถุงยางอนามัยหรือต่างๆนานาทั้งหลายแหล่ด้วยหรือว่าจะน้อมน้าวจิตใจเพื่อนให้เพื่อนเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างไรค่ะ อาจารย์ครับมีการสำรวจมากี่ปีแล้วครับเกี่ยวกับไอ้เรื่องของยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยครับที่จริงประเทศไทยเมื่อก่อนมียาคุมกำเนิดฉุกเฉินเข้ามานานแล้วนะแล้วเดิมเนี่ยมีการจำหน่ายยิ่งแย่กว่านี้เพราะว่าเป็น10เม็ดเลยด้วยซ้ำคือจ่ายไปที10เม็ดปัจจุบันเนี่ยผ่านมาตลอดนะเป็น10ปีแล้วร่วมกับองค์กรหลายๆองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นแพทย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สำรวจเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์นี้ที่คล้ายๆกันเราสำรวจไปเมื่อปี46ครับที่จะครบ10ปีละสถานการณ์ก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นแต่ลักษณะของตัวปัญหาก็ยังมีอยู่ก็หมายความว่าสถิติเนี่ยพุ่งสูงขึ้นตลอดเลยถูกไหมครับใช่แนวโน้มการใช้เนี่ยมากขึ้นนะคะเป็นห่วงแล้วก็แต่ณปัจจุบันเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็พยายามจะศึกษาหาทำความเข้าใจยาตัวนี้มากขึ้นครับนะคะแล้วก็ดูซิว่าวิธีการรับประทานอย่างไรที่น่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาจะให้รับประทานทีเดียว2เม็ดเลยหลังมีเพศสัมพันธ์จะได้ผลดีกว่ารับประทาน1เม็ดแล้วก็ทิ้งไปอีก12ชั่วโมงตามแบบเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะสัมมนากันโดยเฉพาะมากขึ้นในวันที่11เนี่ยจะมีการเสวนาเชิญแพทย์เชิญผู้ที่ทำงานทางด้านเพศศึกษาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็หาทางที่จะให้มีชุดความรู้ที่ถูกต้องจะเผยแพร่ออกไปค่ะอย่างนึงที่หญิงเชื่อว่าน้องๆที่เขาใช้หันมาใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยนะคะเขาคิดว่ามันอาจจะได้ผลค่อนข้างดีแต่มันเคยมีกรณีที่บอกว่าท้องนอกมดลูกด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์มีคนพูดอยู่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์กลับมานิดนึงว่าท้องนอกมดลูกเนี่ยมีคนพูดว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนักนะแต่มีคนพูดได้ว่าหนึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดนะเพราะถ้ามันมีผลต่อการเขาเรียกว่าอะไรนะตอกไข่ที่ขยับช่วงแล้วเกิดมีการผสมกันในติมดลูกหรือในท่ออะไรเงี้ยก็โอกาสที่เป็นไปได้ที่